เรามีเมนูลาบขนมจีนกุ้งสดมาฝากค่ะเริ่มด้วยเทผงปรุงลาบน้ำตกกาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันใส่หอมแดงซอยและกุ้งลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ขนมจีนนึ่งสุกผักชีฝรั่งหั่นท่อนและใบสะระแหน่คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักลาบขนมจีนกุ้งสดใส่ภาชนะที่รองด้วยผักกาดขาวตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูลาบขนมจีนกุ้งสดเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้